ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ GTT Kcast Station นะครับผมดังกาครับวันนี้ครับกลับมาอีกแล้วกับไซโคเบรก EP 8มาโอ้นี่มันดวงดาวเอ้ยก้อนหินดวงดาวเฉยหอบขึ้นมาเหนื่อยเหลือเกินคราวที่แล้วนะครับเท้าความจากตาที่แล้วรอลิงแล้วตาที่แล้วเราได้หนีไอ้มือกระปุกออมสินมาแล้วนี่เราก็เหมือนกับลงบันไดมาพอลงบันไดมามันก็หมดชาปเตอร์นะฮะหมดชาปเตอร์เสร็จแล้วก็มาอยู่กันที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนสักที่นะฮะเอาเป็นว่าดับไฟต้องดับไฟโอ้มีไอเรียกว่าตัวอะไรวะเนี่ยปรสิตนะฮะปรสิตเอ้ยโอ้เดี๋ยวนะจำคนนี่ไงนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้เอะพี่จะเล่นอย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องนี่ฮะใช้โนสโคปโนสโคปไหนโนสโคปหัวแตกเป็นไงล่ะโถตัวนึงไม่รู้อีกตัวนึงยังไม่รู้ก็ทำเป็นเดินนี่เออหมด สันนิกึก็ได้สันนิกึมันจะตายไหมนี่ต้องปิดไฟโอ้เฮ้ยขอโทษครับเฮ้ยไม่เอาไม่กอดทำอะไรก่อนโอ้เกี้ยงเลยน่ะเนี่ยฮาร์พูนก็ได้อ่ะอืมแม่เป็นไงล่ะโถหมดไม่มีอะไรให้เลยตอนนี้โอ้20,000แล้วมันได้ยินเสียงใครเดินยับแจ็บเปิดไฟนี่เตะเอ้าจะตีกล่องมุกเข้ามาเตะเออนั่นแหละอย่ามีสมองให้เอ้ยตกใจระเบิดเอ้ยโอ้โหเฮ้ยระเบิดตั้งแรงเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนั่นอู้โอ้โหโอ้โอ้สายต้องโนสโคปดีๆเอ้ยโอ้โหเอ้าเฮ้ยไม่ตายเฮ้ยตัวแตกล่วงโอ้เดี๋ยวนะนิ่งเผาให้แม่เดี๋ยวจะอุทิศส่วนกุศลไว้ให้นะจ๊ะไม่เอานี่นอนไปเลยไม่เอาใส่ต้องโนสโคปต้องใส่ต้องโนสโคปไม่เอาล่วงเราหยุดโอ้โหสมเกียรตินี่ไงสมเกียรติบอกให้กลับบ้านไปนอนเมาแล้วก็ไม่กลับยิงไม่โดนหนึ่งนอนไม่สะท้านนะสมเกียรติ
เลยทีนี้ยิงว่าวแล้วยังเก็บได้ยังดีฮะไม่ใช่ยิงว่าวแล้วว่าวเลยถ้ายิงว่าวแล้วว่าวเลยมันก็จะกลายเป็นว่าเราว่าวฟรีไปเฮ้ยเฮ้ยตกใจเผาไว้ก่อนเลยเฮ้ยเหมือนเราเข้ามาอยู่ในใต้อะไรสักอย่างนะแต่เราก็โอ้โหรัวก็วิ่งมันรัวเสร็จพอดีอ๋อตรงนั้นมีป้อมปืนนะหลบโอ้โหเสียวนี่วิ่งโอ้โหวิ่งโอ้แม่งมีป้อมปืนออโต้ฮะไม่เข้าใจว่าลูกกระสุนฮาปูนมันคาบกันมากี่ดอกต้องให้ลุ้นตลอดนะเซบาสเตียนเรานี่ก็ต้องรับบทเสียวไปเรื่อยบทเสียว บทบูรับบทเสียวแหมรับบทเสียวเป็นคนละเรื่องกันนี่มีโต๊ะฮะมีตึกมีโต๊ะนี่มีเครื่องเล่น危険者番号25 33そして55にも異常な波形を確認。คนไข้เบอร์นั่นเริ่มมีผลปฏิกิริยาไปเอ้ยเจ๊ะตกฝักเจ๊ะโอ้ what the shit โอ้เฮ้ยเหี้ยตัวอะไรวะเนี่ยไอ้ฮัมเอ้ยมัวแต่ตกใจเนี่ยฟังไม่ทันเลยว่าแม่งพูดว่าอะไรรู้แต่ว่ามันพูดเกี่ยวกับเรื่องการทดลองแล้วไอ้เอ็นมันงอกมาจากไหนวะมันพูดเกี่ยวกับการทดลองเอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหลูวิกพูดเกี่ยวกับการทดลองฮะว่าคนไข้เนี่ยควงขาก่อนหนึ่งทีเมื่อกี้เห็นเหยียบโหดเอาดิเตะไม่รู้เตะโดนหรือเปล่าต่อยกำแพงก่อนหนึ่งทีเหมือนยังเหลือเหมือนยังได้ยินเสียงแกรบช่างแม่งละลูวิกพูดถึงเรื่องคนไข้นะฮะเรื่องการทดลองว่ามนุษย์คนนี้ที่ทดลองเบอร์นี้มันมีปฏิกิริยาอะไรตอบรับอะไรประมาณนี้เมื่อกี้ขอโทษจริงๆผมฟังไม่ทันมัวแต่ตกใจลูกของสมเกียรติที่ออกมาจากกำแพงอันนี้ก็ยังยิงได้โอเคนี่มีอะไรอ๋อนี่มีทางลับที่อยู่ในใจเป็นทางลับที่อยู่ข้างในโอ้อาบน้ำตกวิ่งเหยียบวิ่งเหยียบได้โอเคโอ้แม่งกระโดดดีใจกันใหญ่ไม่เคยเห็นเซบาสเตียนแฟนโอ้ยเหี้ยตกใจเอ้ยเหี้ยยิงว่าวหมดเลยโอ้แล้วใครปล่อยให้ลูกมาขานเล่นงี้วะเฮ้ยไอ้โอ้โหเฮ้ยเลือดลดอย่างแรงเลือดลดอย่างแรงเลยเผาไม่ได้ฮะโอ้โหแค่โดนไอ้นี่จับขานี่
เลือดหายตอนนี้ต้องเช็คอาวุธนะรู้สึกเหมือนว่าอาวุธตอนนี้จะไม่อำนวยสุดๆมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคยังมีช็อตกันอยู่4นัดตอนนี้เราไม่ประหยัดกระสุนนะมีเท่าไหร่ซัดให้เรียบเซบาสเตียนเราต้องถึงคิวบูบ้างโมเดลเซฟกระสุนไว้เอ้ยนั่นมันใครนั่นยืนเท่เลยเดี๋ยวหาของกันก่อนที่จะไปโอ้เย่ฮาปูนสมองสมองโอ้ตอนนี้มีสมอง 20,000 กว่าลูก 20,000 กว่าก้อนสมองตอนนี้ล้นหลามอ้าวที่บอกเมื่อกี้ยืนเท่ที่ไหนได้อ๋อนี่มีโน้ตด้วย I went to deep curse it was a trap it's a trap มันเป็นกับดักนะฮะแล้วก็เข้าไปพอยิ่งเข้าไปคือโซเฟียบอกให้หยุดตั้งหลายรอบแล้วแต่ฉันก็ยังเข้าไปทุกครั้งที่เข้าไปใกล้มันเหมือนว่าจะยิ่งใกล้ความเป็นจริงมากนะแล้วก็คือได้ยินเหมือนกับว่ารู้สึกถึงลมที่ออกมาจากประตูข้างนอกนะเป็นลมเป็นประตูที่จะพาเราออกไปข้างนอกแต่คือเจอเหมือนเจอจานเจอแผ่นจานแผ่นอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นกุญแจนะฮะที่จะเอาไปต่อแล้วก็นำออกไปข้างนอกแต่มันไปไหน50 50แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะหาคำตอบจากอันนี้ได้ไงไม่รู้ว่ามันจะพาเราไปทางไหนโซเฟียถ้าฉันออกไปได้เนี่ยฉันจะกอดเธอและฉันจะไม่ให้เธอไปไหนอ๋อนี่ไงอู้ฟากตกใจอ๋อนี่มันเก็บไอ้สเตนสเปรดได้อ๋อ50 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 50
โอ้โอ้โอ้50-50โดนแรงหัวเราะเยอะเลยมา50-50ด้านนี้แหละเมื่อกี้กูเสียบด้านผิดเปิดแชะใครมันทำประตูล็อกให้แม่งแบบต้องลุ้นเสียงดวงก่อนที่จะเปิดออกไปนะคนคิดกุญแจทำประตูนี่แม่งก็แหมคิดได้ไงไม่กล้าให้ใครออกไปเลยอ้าวเป็นไรสึนามิโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ดีๆก็กลับมาอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ดีๆก็กลับมาอยู่ในโรงพยาบาลได้ไงก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้โดนรีไวล์กลับเข้ามาไม่ใช่รีไวล์มันไอ้เตี้ย คนละเรื่องโดนเลสลี่ด็อกเตอร์อ้าวอยู่ดีๆก็มาเจอด็อกเตอร์時間がない เกิดอะไรไม่มีเวลาแล้วฉันต้องต้องหยุดลูวิกมันคือใครไม่ใช่แต่ไม่มีเวลาอธิบายแต่ถ้าไม่อธิบายแล้วกูจะช่วยมึงได้ไงฮะหมอเขาพูดไงดีคือมันเป็นลิงก์เป็นลิงก์เกี่ยวกับสมองเรื่องอิโมชันเมมโมรีเพอร์เซปชันทุกอย่างเป็นลิงก์สมองแล้วก็เรากำลังทดสอบทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้
มันจะทำให้แต่ละคนคอนเน็กต์ผมพูดเล่นเนี่ยนี่แม่งโคตรไนท์แมร์เลยใช่แล้วไปไม่ได้สวยและไอ้ลูวิกเนี่ยเป็นไซโคแพทแล้วเราก็อยู่ข้างในสมองมันแน่เลยมันก็ไม่ใช่นะเราก็แค่ใจคุณก็ต้องรู้มันต้องการอะไรคุณแม่งแค่ทำได้แต่สิ่งที่มันต้องการคือต้องการให้พวกเราตายอ๋อนี่ไงลิงก์สมองที่เขาพูดถึงนะเอ้าด็อกเตอร์เอ้างงกว่านี้มีอีกไหมเจนนอลอีกแล้วเราไปส่งลิลลี่หนอนี่นะในรูปเป็นลิลลี่ลูกของเซบาสเตียนนะวันแรกที่โรงเรียนแล้วก็โอ้ชีสเบรฟเกิร์ลนะฮะคือลิลลี่เป็นคนที่เข้มแข็งนะแล้วก็ยังไงก็คงโอเคแหละแล้วก็ไมล่า God bless her ส่วนเรื่องของไมล่านะฮะก็ขอให้พระเจ้าคุ้มครองด้วยฮะพอ3ปีที่ผ่านมานี่มันแย่เหลือเกินคือแบบแค่เลี้ยงเด็กนี่มันก็เหนื่อยชิบหายแล้วหลังจากที่หยุดมานานนะฉันก็กลับไปที่ KCPD I mean coming back to KCPD missing person Bilou เหมือน Bilou หายไป The amount of disappearance here seems to be growing อ๋อเขาอยู่ดีๆคนหลายคนก็หายไปฮะเพิ่มขึ้นแต่เราก็ยังไม่รู้จุดต้นตอนะฮะเพราะไม่มีใครเหลือที่จะสืบสวนเลยทุกคนหายไปหมดเลยหรือฉันอาจจะพูดเวอร์เกินไปแต่มันต้องมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่คริมซอนซิตี้แน่แล้วไมล่าก็ต้องช่วยฉันเนี่ยหาคำตอบนะไมล่าคือเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็รู้สึกเหมือนทำคือครับเป็นคนที่ทำงานไปนะแล้วก็จะมาช่วยพวกเราด้วยได้นี่เหมือนทางในโอ้ไอ้โอ้เย็ดมากไอ้โหนี่แม่งสมเกียรติแปลงร่างกลายเป็นสมศรีเอ้ยวิ่ง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 โอ้โหปิดประตูเอาแล้วเมื่อกี้มันยังพังประตูมาได้เลยวิ่งเข้ามาอ๋อ Inception เข้ามาอยู่ในนี้นั่นแน่ลูวิกก็ยังยืนมองฮะยืนมองนิดนั่นเทเลพอร์ตบิงสไตแต่ไม่สเต็ปอ้าวจบแล้วกับชัปเตอร์8นะฮะโอเคครับงั้น EP นี้เอาแค่นี้ก่อน EP หน้าเป็นอะไรยังไงอย่าลืมติดตามชมกันนะใน GGTK Cast Station นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ถ้าคุณชอบนะฮะแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจของพวกเรานะครับ www.facebook.com/GGTKCastStation แล้วก็ติดตามชีวิตเบื้องหลังจอของพวกเราได้ใน IG นะครับตาม description ข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคครับงั้นไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ